พราะเราเชื่อว่าคลื่นความถี่คือสาธารณสมบัติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยมีกสทช.หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำกับดูแลการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นด้านการศึกษาวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเริ่มครั้งแรกในพ.ศ. 2498ในระบบโทรทัศน์ขาวดำและได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบโทรทัศน์สีในปีพ.ศ. 2510จนได้ขยายโครงข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในเวลาต่อมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้กว่า40ปีแล้วปัจจุบันระบบโทรทัศน์ของบ้านเรายังคงแพร่ภาพด้วยระบบอนาล็อกเหมือนเดิมทำให้มีข้อจำกัดในการเพิ่มจำนวนช่องรายการและคุณภาพการให้บริการอนาล็อกทีวีและดิจิตอลทีวีแตกต่างกันอย่างไรการใช้เทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเป็นการนำทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการออกอากาศได้ถึง 8-25 ช่องเมื่อเทียบกับอนาล็อกที่ใช้ออกอากาศได้เพียงช่องเดียวและยังแพร่สัญญาณภาพได้ด้วยคุณภาพที่ดีกว่าเดิมรองรับบริการมัลติมีเดียใหม่ๆและประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าระบบอนาล็อกหลายเท่าตัวนอกจากนี้ยังสามารถใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการส่งสัญญาณร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทำไมประเทศไทยต้องทำดิจิตอลทีวีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิตอลทีวีจะทำให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการที่มีความหลากหลายเนื่องจากจำนวนช่องรายการที่เพิ่มขึ้นด้วยคุณภาพที่ดีกว่าเดิมอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีพันธกรณีระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนสู่ระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลโดยใช้ระบบ DVB-T2 เป็นมาตรฐานร่วมของอาเซียนและให้ประเทศสมาชิกอาเซียนกำหนดช่วงเวลายุติโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบอนาล็อกภายในช่วงระหว่างปี2558ถึง2563และพัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิคร่วมกันสำหรับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่จะใช้ในภูมิภาคซึ่งจะช่วยให้ราคาถูกลงเราจะได้ใช้ดิจิตอลทีวีกันเมื่อไหร่จากแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่พุทธศักราช2555และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่1กำหนดให้เริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน4ปีและมีจำนวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่า80%ภายใน5ปีและมีกรอบเวลาการดำเนินงานระหว่างปี2555ถึง2559ดิจิตอลทีวีมีประโยชน์อย่างไรกับประชาชน 1. รับชมโทรทัศน์ด้วยคุณภาพสัญญาณที่ดีขึ้นในระดับ HD ปราศจากสัญญาณรบกวน 2. ได้รับชมโทรทัศน์ด้วยอัตราส่วนภาพแบบ 16:9 เหมาะกับเครื่องรับโทรทัศน์แบบ LED, LCD และพลาสมา 3. Set Top Box หรือกล่องอุปกรณ์ในการรับสัญญาณมีราคาไม่แพง 4. เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนด้วยช่องรายการที่เพิ่มขึ้นมากกว่า100ช่องจากปัจจุบันที่มีอยู่แค่6ช่อง 5. ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทั้งในกิจการโทรทัศน์และกิจการที่เกี่ยวข้อง 6. นำมาซึ่งการยอมรับจากต่างชาติและความน่าสนใจในการลงทุนจากต่างประเทศกสทช.กำกับดูแลคลื่นสาธารณะเพื่อประโยชน์และความสุขของคนไทย